สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับต้นเกษตรกับเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่16นะครับเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2561นะครับพบกันยามบ่ายนะครับยามบ่ายแต่ช่วงนี้ก็เป็นฤดูมรสุมนะครับฝนก็เข้าในขณะที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะครับนะครับก็สำหรับผมวันนี้นะครับสำหรับวันนี้จะมาทำอะไรนะครับให้เพื่อนๆได้เพื่อนๆและสมาชิกหลายๆท่านนั้นได้รู้นะครับแล้วก็ได้นำไปทำก็คือการทำฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่สำหรับฮอร์โมนไข่ของผมเนี่ยก็จะใช้สูตรง่ายๆเลยบ้านๆเลยนะครับก็มีไข่บ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆครับวัตถุดิบไม่เยอะนะครับไม่มากมายแล้วก็ทำไว้ใช้ส่วนผมเองทำไว้ไม่เยอะนะครับใช้ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็จะเลยจะมาทำให้พวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสมาชิกนะครับก็ได้ดูกันแล้วก็นำไปใช้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เคยทำและยังไม่ได้ลองทำดูนะครับแล้วก็มาดูนะครับเข้ามาดูแล้วก็นำไปทำนะครับนำไปใช้นะครับก็สำหรับเจ้าขนาดนี้หนึ่งวันก็เยอะนะครับเพราะเปลี่ยนโลเคชั่นในการถ่ายอัดคลิปนะครับก็เจ้าตัวฮอร์โมนไข่นะครับมันก็จะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับประโยชน์ของมันก็คือช่วยนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของพืชนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเมื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆที่ออกดอกหรือเราต้องการผ่านต้นต่างๆเราฉีดฮอร์โมนไข่ไปแล้วนะครับมันจะทำให้ผักเนี้ยมีรสชาติดีนะครับรสชาติหวานกรอบนะครับนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบเลยนะครับวัตถุดิบก็จะมีไข่นะครับไข่ไก่นะครับจะไข่เป็ดก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ไข่ไก่นะครับไข่ไก่นะครับอย่างแรกนะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับครึ่งกิโลนะครับไข่เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยในวันนี้ก็จะเป็น20ฟองนะครับ20ฟองต่อน้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลนะครับนะฮะอัตราส่วนนะครับต่อไปหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับก็คือนมเปรี้ยวต่างๆที่มีจุลินทรีย์และตัวบาซิลัสนะครับนะเพื่อเท่ามันจะเข้าไปทำการย่อยสลายนะครับไข่นะครับแล้วก็เปลือกไข่นะครับนะฮะต่อไปนะครับเจ้าแป้งข้าวหมากลูกแป้งข้าวหมากนะครับนะฮะ1ลูกนะครับต่อไปนะครับน้ำนะครับน้ำผมจะใช้น้ำนะครับ2ลิตรนะครับน้ำ2ลิตรนะในเหยือกนี้ก็จะอยู่2ลิตรนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกกล้วยนะครับแล้วก็ถังนะฮะถังนี้ก็จะอยู่ประมาณ5ลิตรนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทำไม่เยอะนะครับก็ใช้ถังในลักษณะนี้ก็ได้นะครับใช้ถังในลักษณะนี้ก็ได้นะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงกระบวนการทำเลยนะครับนะพูดถึงขั้นตอนการทำเลยนะครับการทำนะครับก็จะใช้อันดับแรกเลยนะครับผมก็จะทำการตอกไข่ก่อนนะครับตอกไข่จะขอเคลียร์พื้นที่หน่อยนะครับนะในการตอกไข่นะตอกไข่ใส่ในถังนะฮะในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้นะครับนะก็ในขณะที่ผมกำลังอัดคลิปเนี่ยตอนนี้ฝนก็ตกนะครับพรำๆนะฮะทั้งวันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าพืชที่ผมปลูกเอาไว้เนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าก็ส่วนตัวผมเองทำทุเรียนไว้นะครับปลูกทุเรียนไว้นะครับก็ตอกไข่นะครับนะขออนุญาตใช้เจ้าตัวนี้นะว่าตอกไข่นะครับตอกไข่ใส่ไปเลยนะครับนะใส่เข้าไปเลยนะครับไข่เนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีเครื่องปั่นนะครับก็สามารถเทรวมกันนะเทรวมกันเลยนะครับเทรวมกันไปเลยก็ได้แล้วก็ปั่นเปลือกไข่ใส่ไปด้วยนะครับนะเปลือกไข่ก็อย่าไปทิ้งนะครับนะฮะเปลือกไข่ก็อย่าไปทิ้งนะครับมีประโยชน์นะฮะนะครับตอกไข่ใส่ไปนะครับก็ขั้นตอนของการตอกไข่นี่นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานผมกลัวมันจะกินระยะเวลานานจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่เราตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็
ต่อไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลือกอย่าไปทิ้งนะครับเปลือกอย่าไปทิ้งนะครับไข่เนี่ยเมื่อเราต่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่ผมจะทำต่อไปคือเราจะนำเปลือกไข่นะครับทั้งหมดเนี่ยผมได้บีบและยีมันมาใส่ในถุงไว้ในลักษณะนี้นะครับเปลือกไข่อย่าไปทิ้งนะครับนะฮะใส่เข้าไปด้วยกันนะครับผมเปลือกไข่ก็ใส่เข้าไปด้วยกันเลยนะครับมาเทใส่เลยดีกว่านะครับหยิบใส่ง่ายกว่านะครับขั้นตอนทำไม่ยากนะครับนะก่อนจะใช้ก่อนเดี๋ยวเราก็กรองนะครับกรองมันนะฮะอีกทีแล้วค่อยนำน้ำไปเก็บไว้แล้วก็นำฮอร์โมนไข่ไปฉีดพ่นนะครับโอเคครับบางครั้งที่จะเลอะหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ทั้งเปลือกไข่นะครับทั้งเปลือกไข่แล้วก็ไข่นะครับเข้าไปอยู่ในถังหมักเรียบร้อยนะครับก็ปิดฝาก่อนครับจะทำให้เขาเขย่าเขาก่อนนะครับให้เขาแตกตัวนะครับเขย่าเลยนะครับง่ายนะครับไม่ต้องใช้ไม้ทำในถังเนี่ยดีที่สุดละนะครับโอเคครับตอนนี้เข้ากันละนะครับไข่ค่อนข้างที่จะแตกแล้วนะฮะในลักษณะนี้แล้วต่อไปก็อย่างต่อไปเลยนะครับที่จะใส่นะครับก็ผมใส่ลูกแป้งนะครับลูกแป้งก็บีบใส่เลยครับนะฮะนี่นะครับลูกแป้งเข้ามาบีบใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมใช้จุลินทรีย์นะครับดีคาเกนใส่เข้าไปนะครับใส่หมดเลยนะครับใส่หมดเลย1ขวดนะครับนะฮะต่อไปน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่ผมนำมานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับน้ำตาลทรายแดงเอาหลายท่านเขาก็จะละลายนะครับละลายเจ้าตัวน้ำตาลทรายแดงนะครับกับน้ำแต่ผมไม่ละลายครับผมใส่ลงไปเลยนะครับนะจะนานหน่อยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ใส่น้ำตาลทรายแดงเสร็จแล้วนะครับนะเราก็จะเอาเจ้าตัวฮอร์โมนไข่เนี่ยนะครับที่ใส่เต็มไปแล้วเนี่ยนะครับนำน้ำ2ลิตรนะครับน้ำ2ลิตรใส่ลงไปนะครับโอเคนะฮะต่อไปน้ำนะครับน้ำนะฮะ2ลิตรนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับก็เขย่าเขานะให้เขาเข้ากันนะครับดูนะครับนะ2ลิตรเนี่ยน้ํา2ลิตรกับไข่20ฟองนะครับนะได้เยอะขนาดนี้นะครับได้เยอะมากนะฮะนะครับส่วนผมเองก็จะไปทำใช้กับเจ้าฮอร์โมนหนอกกล้วยนะครับฮอร์โมนหนอกกล้วยนะครับหรือจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับใช้ร่วมกันนะครับที่เหลือนะครับต่อไปก็ขยับได้เลยนะครับขยับให้มันเข้ากันนะครับนะหลายท่านทำแล้วจะเกิดกลิ่นเหม็นนะครับเกิดกลิ่นเหม็นก็ถือว่าผิดนะครับถ้าเกิดกลิ่นเหม็นนะคือมันเน่าแล้วนะครับนะไม่ถูกต้องนะครับก็ถ้าทำแล้วมันจะไม่เหม็นนะครับ14วันแล้วก็ไม่เหม็นนะครับมันจะเป็นกลิ่นหอมนะครับโอเคนะครับเข้ากันละนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับนะเก็บไว้นะครับ14วันหมักไว้14วันนะครับแต่ให้ทำการเขย่าหรือคนทุกวันนะครับเปิดฝานะครับจะเวลาไหนก็ได้นะครับ
ขย่าเขาหรือคนในลักษณะนี้นะครับเพื่อระบายแก๊สเขาออกหน่อยนะครับแต่มันจะเป่งนะครับกดมันจะเป่งนะต้องเปิดแล้วก็เขย่านะครับหลังจากนั้นหลังจาก14วันไปแล้วนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะอัตราการใช้ก็คือนะครับฉีดพ่นนะครับอัตราการใช้ก็จะใช้เพียงแค่2ช้อนผมจะใช้2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ํา20ลิตรนะครับต่อน้ํา20ลิตรแต่ถ้าผมจะฉีดลงดินนะครับจะฉีดลงดินผมจะใช้4ช้อนนะครับ4ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะครับนะใช้ฉีดตอนไหนช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับช่วงเวลาไหนก็ได้นะฮะจะได้ดีก็เป็นช่วงเวลาเช้าก็ช่วงเวลาเย็นนะครับก็สำหรับคลิปนะวิดีโอนี้นะครับนะก็คงต้องขอบคุณนะครับหลายๆท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับกับต้นเกษตรกับเกษตรอินทรีย์นะครับในการทำฮอร์โมนไข่นะครับนะส่วนช่วงหน้าครั้งต่อไปนะครับผมจะทำคลิปวิดีโออื่นหลายๆครั้งก็จะลงมานะครับลงมาก็ฝากทุกท่านนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามพวกเรานะครับจะได้รับทราบนะครับวิดีโอใหม่ๆที่ผมได้นำถ่ายทอดลงไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้นเกษตรกับเกษตรอินทรีย์ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะจงอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมนะครับได้แนะนำนะครับผมจนกว่าทุกท่านนะครับได้ไปทำและนำไปใช้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ